จ่าสิบเอกพิจิตคำสองสีอดีตทหารชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตอาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานําเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณร้านค้าที่ปิดทิ้งร้างไว้ของตอนเองที่มีสภาพพังยับเยินหลังจากมีขโมยเข้าไปทําการงัดแงะโดยนําเอาสิ่งของภายในบริเวณร้านรวมทั้งบานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมแล้วก็สายไฟฟ้าถอดออกไปจนหมด จากการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาขโมยของแล้วหลายครั้งครั้งแรกเข้ามาขโมยบานหน้าต่าง และจากนั้นก็เข้ามาขโมยทรัพย์สินอื่นๆนะครับจนทําให้เหลือแต่โครงร่างของอาคารที่เป็นร้านขายของเก่าจึงได้เข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาพบรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสองสัยจํานวน2คันซึ่งขณะน,นี้ทางผู้นําชุมชนและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจยึดไว้และจะตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันมีส่วนในการก่อเหตุขโมยเข้าของภายในร้านหรือไม่ครับ